สือชุด Miss Peregrine's Home for Peculiar Students นะคะเป็นงานเขียนของ Ransom Rix นะคะซึ่งแพลวเยาวชนซื้อลิขสิทธิ์มาแล้ว3เล่มนะคะก็คือเรื่องบ้านหลอนเด็กประหลาดเมืองหลอนเด็กประหลาดแล้วก็ห้องสมุดหลอนเด็กประหลาดค่ะ Jake right on time Miss Peregrine delighted to meet youก็หนังสือชุดบ้านหลอนเด็กประหลาดเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนอัศจรรย์กลุ่มนึงค่ะที่เขามีความสามารถพิเศษเช่นตัวละครบางตัวก็จะจุดไฟในมือได้ด้วยมือเปล่าแล้วก็บางตัวก็จะลอยได้หรือว่าเป็นตัวล่องหนอะไรเงี้ยค่ะพวกเขาเด็กอัศจรรย์กลุ่มนี้เขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอุปถัมภ์หลังนึงซึ่งเป็นบ้านอุปถัมภ์ของมิสเพเรกรินซึ่งเขาจะต้องอยู่ในวงเวียนการเวลาหนึ่งวงเวียนซึ่งเวลามันจะหยุดอยู่ที่วันเดียวเพราะว่าไอ้กลุ่มคนประหลาดพวกนี้เวลามันมาใช้ชีวิตข้างนอกในโลกปกติในสังคมปกติเนี่ยค่ะคนอื่นจะมองว่ามันประหลาดมากจนมันเข้ากับใครไม่ได้มีอสูรกายไล่ล่าคอยกวาดล้างชาวอัศจรรย์พวกนี้เขาก็เลยต้องไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็คือวงเวียนการเวลาของมิสเพเรกรินเนี่ยค่ะตัวละครหลักก็จะมีเจคอบพอร์ตแมนเป็นพระเอกของเรื่องความสามารถอัศจรรย์ของเขาก็คือการที่มองเห็นอสูรกายได้ในขณะที่คนอื่นไม่เห็นเลย Time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. ซีรีส์เล่มนี้จริงๆก็มาจากฝ่ายลิขสิทธิ์ค่ะต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าเขาเป็นคนหามาให้แล้วก็มาขยันขยอให้เราอ่านว่ามันดีจริงๆเรื่องนี้เราก็เลยได้ลองอ่านมันแล้วก็พออ่านแล้วเราก็พบว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวแต่ว่าคือถ้าเทียบเป็นคนมันก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากอ่ะแล้วก็มีความฉลาดอยู่ในตัวแล้วก็มีความดีอยู่ในตัวของมันมันก็หนังสือมันจะมีครบทุกมิติทุกด้านมันจะมีเรื่องของความตลกมุกตลกที่ผู้เขียนเขาใส่ลงไปมีเรื่องของอารมณ์เศร้ามีความดราม่าในนั้นมีความสนุกตื่นเต้นเวลาที่ตัวละครมันไปเจออสูรกายล่าแล้วก็มันก็มีเรื่องของความเกลียดชังของมนุษย์แล้วก็ความรักด้วยมันก็มีทุกมิติอะค่ะก็อยากจะฝากหนังสือชุดบ้านหลอนเด็กประหลาดไว้ด้วยนะคะมันไม่ได้อ่านได้แค่เฉพาะเยาวชนผู้ใหญ่ก็อ่านได้เหมือนกันเพราะว่ามันเนื้อเรื่องมันพูดถึงความแปลกแยกในสังคมที่เราเจอได้ตามปกตินั่นแหละที่เราเคยมองว่าคนอื่นประหลาดจังคนนี้ทำตัวแปลกและขณะเดียวกันมันก็คงมีคนเคยมองว่าเราประหลาดเหมือนกันพออ่านหนังสือเล่มนี้มันจะเราจะได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับคำว่าประหลาดแล้วก็แปลกแยกในสังคมก็ฝากให้อ่านหนังสือชุดบ้านหลอนเด็กประหลาดนี้ด้วยนะคะ